วันนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะน่าจะพอคลายร้อนได้บ้างแต่สำหรับสัตว์จำนวนมากนะคะที่อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินเจ้าหน้าที่ต้องหาวิธีคลายร้อนกันเป็นพิเศษนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยหรือตายปรากฏว่าวิธีการของเจ้าหน้าที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากเด็กๆที่ไปเที่ยวเขาดินกันได้ไม่น้อยค่ะติดตามรายงานจากคุณพิมพ์นาราอรุณโนค่ะโยเกิร์ตแช่เย็นกำลังเป็นอาหารโปรดของลิงชิมแปนซีฝูงนี้อย่างตัวนี้ได้โยเกิร์ตไป1ถ้วยแล้วก็ยังขอเพิ่มอีกถ้วยแทบทุกตัวตื่นเต้นเมื่อเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตนำโยเกิร์ตแช่เย็นและผลไม้ในน้ำแดงแช่แข็งมาให้พร้อมกับฉีดน้ำให้คลายร้อนขณะที่เด็กๆ เฝ้าดูพวกมันอย่างสนใจไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆที่เจ้าหน้าที่ช่วยคลายความร้อนด้วยการให้อาหารหรือผลไม้แช่แข็งนาคใหญ่ขนเรียบที่เล่นน้ำอยู่ในบ่อนี้ก็ยังร้อนอาหารโปรดจึงต้องเปลี่ยนเป็นปลาแช่แข็งแบบนี้ส่วนหมีก็สนุกสนานกับการแทะผลไม้แช่แข็งในลูกมะพร้าวและปลาในก้อนน้ำแข็งสัตวแพทย์บอกว่าสัตว์ที่ต้องดูแลมากหน่อยในช่วงฤดูร้อนนี่ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีขนมากๆอย่างหมีนี่แหละค่ะนอกจากการให้อาหารที่แช่น้ำแข็งแล้วนะคะยังควรที่จะต้องเปิดน้ำเพื่อคลายความร้อนให้กับหมีด้วยค่ะฤดูร้อนของทุกปีสวนสัตว์ดุสิตจะต้องดูแลสัตว์มากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้สัตว์เครียดและป่วยโดยจัดสถานที่ให้มีร่มเงาสำหรับหลบแดดและให้อาหารหรือผลไม้แช่แข็งแต่จะไม่ให้ทุกวันและเปลี่ยนเวลาการให้ไม่ให้ซ้ำกันเพื่อให้สัตว์ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อาหารวิธีนี้ได้ผลดีมากโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนจัดอย่างเช่นตอนนี้จึงทำให้สัตว์ที่นี่ไม่ป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศร้อนมาหลายปีแล้วครับความร้อนก็ทำให้น้องถ้าเกิดร้อนเกินไปก็ทำให้เขาเครียดได้นะครับก็ทำให้ร่างกายหรือภูมิคุ้มกันเขาตกลงนะครับเราก็ต้องมีการคลายร้อนแล้วก็เราทำให้เขามีความสุขสนุกสนานขณะคลายร้อนไปด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างที่น้องเขาทำก็คือทำน้ำแข็งทำขนมให้กินเนี่ยเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็เราอาจจะไม่ทำตรงเวลาแบบนั้นนะเราก็เปลี่ยนอาหารด้วยนะก็คือแบบวิธีการแบบนี้แล้วก็ทำหลายๆแบบนะครับแล้วบางทีก็เปิดพัดลมให้บ้างอะไรบ้างก็ครับก็จะช่วยให้เขามีความสุขสนุกสนานไปด้วยสัตวแพทย์ยังแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูร้อนด้วยว่าควรจัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอตลอดเวลาโดยจัดสถานที่ให้อยู่ในที่ร่มหลบแดดได้และไม่ควรให้สัตว์อยู่กลางแดดหรือแม้แต่ในรถที่จอดทิ้งไว้กลางแจ้งซึ่งจะทำให้สัตว์ป่วยหรือตายได้พิมนาราอรุณโนไทย PBS รายงาน